เอกสาวนักบู๊จีจ้ายานินได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าตอนนี้ตนตั้งท้องได้ประมาณ5เดือนแล้วกับสามีหนุ่มเอเดรียนผู้ช่วยผู้กำกับหนังต้มยำกุ้งภาค2ซึ่งเป็นน้องชายของนักร้องสาวพาเมล่าบาวเดนโดยปิ๊งรักกันในกองถ่ายเรื่องนี้และได้แต่งงานกันแบบเงียบๆไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจริงๆก็คือไม่ได้ปิดอะไรค่ะใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าเห็นว่าแบบมันยังไม่เหมือนกับว่าไม่ถึงเวลาไม่ถึงช่วงที่ว่าเราจะต้องออกมาบอกก็คือก็ตอนนี้ก็มีน้อง4เดือนเข้า5เดือนแล้วค่ะก็เป็นเรื่องน่ายินดีแล้วตรงนี้ก็คือแต่งงานแล้วค่ะตอนนี้ครับแต่งงานแล้วคือแต่งงานกับพี่เอเดรียนบาวเดนค่ะพอถ่ายหนังเสร็จปุ๊บแล้วพอรู้ว่ามีน้องก็เลยใช้ชีวิตปกติไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ออกมาบอกอะไรอะไรเงี้ยค่ะน้องมาเติมเต็มชีวิตเราแล้วทุกอย่างสมบูรณ์เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะประมาณต้นๆเดือนหน้าจะรู้ละค่ะว่าน้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคือน้องลูกแข็งแรงพร้อมแล้วเนี่ยจะกลับมาทำงานต่ออะไรเงี้ยค่ะรู้ไหมอันนี้ต้องรอดูสภาพร่างกายอีกทีนึงแต่ว่าต่อไปคงจะเป็นงานอะไรคงรับมือเพื่อลูกที่ไม่เพื่อลูกแล้ว